bless aqua win shiny rocky นักกรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่มิติหนึ่งของโลกวันหยุดสบายๆแบบนี้มาพักผ่อนและออกกำลังกายที่สวนสาธารณะก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถพยาบาลหรอเอ๊ดูเหมือนจะมีเรื่องนะครับพวกเราไปดูที่โรงพยาบาลกันหน่อยดีกว่าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะทำแผลให้ทุกคนเลยนะคะโอ๊ยทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะทุกคนทำไมบาดเจ็บกันแบบนี้ล่ะดูแล้วเหมือนโดนกัดและข่วนมาเลยใช่ค่ะฉันโดนกรีนดี้กัดมาเจ็บมากเลยผมก็โดนกรีนดี้แมวข่วนมาแสบมากเลยส่วนผมโดนกรีนดี้สุนัขวิ่งไล่กัดผมเลยรีบวิ่งหนีหกล้มแล้วก็สะดุดตกท่อด้วยน่วมไปทั้งตัวเลยแล้วทำไมทุกคนถึงโดนกรีนดี้ทำร้ายได้ล่ะครับไม่รู้เลยฉันกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ที่สวนสาธารณะดีๆมันก็เข้ามากัดฉันก็โดนแถวสวนสาธารณะเหมือนกันผมด้วยดูเหมือนว่าทุกคนจะโดนกัดแถวสวนสาธารณะกันหมดเลยนะครับงั้นผมว่าเราลองไปดูกันเถอะครับโอเครับเลยนะฉันจะส่งไปแล้วหวัดดีพวกเตะฟุตบอลมานานแล้วคงจะเบื่อกันแล้วสินะวันนี้พวกเธอโชคดีมากเลยล่ะที่มาเจอกับฉันที่วิ่งจ็อกกิ้งเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวฉันจะพาไปเล่นอะไรที่สนุกกว่าฟุตบอลเยอะๆเลยดีไหมจริงหรือครับเล่นอะไรบอกพวกเราหน่อยครับบอกหน่อยเสียฉันละได้เลยดูทางโน้นสิมีกรีนดี้สุนัขแสนน่ารักอยู่ด้วยเจ้านั่นมันชอบเล่นบอลมากเลยพวกเธอแค่เตะลูกบอลนี่ใส่มันแรงๆให้มันรับมันก็จะดีใจมากเลยละและยิ่งเตะแรงมันก็ยิ่งชอบนะหรือจะเข้าไปสัมผัสกับความนุ่มของมันด้วยการกอดแน่นๆก็ได้รับรองมันถูกใจแน่นอนลองดูกันเลย อยากเล่นด้วยเตะแรงๆกอดแน่นๆ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 นั่นมันการดิ้นโดรนนี่ดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีพลังชั่วร้ายอยู่นะครับเรารีบไปดูกันเถอะเตะแรงๆกอดแน่นๆเตะแรงๆกอดแน่นๆเตะแรงๆกอดแน่นๆโอ้ยแย่แล้วหยุดนะเด็กๆ Face Timeพวกสัตว์มีชีวิตแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกับคนเราหากเราไปแกล้งทำให้มันตกใจหวาดกลัวหรือทำร้ายมันให้บาดเจ็บพวกมันอาจจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองหรือจู่โจมเข้ามาทำร้ายเราเหมือนกับที่เราทำกับมันหากเราโดนมันข่วนหรือกัดเข้านอกจากจะเจ็บปวดเลือดออกแล้วก็เป็นแผลแล้วอาจจะติดเชื้อไวรัสมาจากพวกสัตว์ด้วยก็ได้นะครับเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเชื้อไวรัสนี้จะเข้าไปจู่โจมระบบประสาทของเราและหากเป็นโรคนี้แล้วโอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากๆเลยล่ะครับเพื่อความปลอดภัยของสัตว์และของตัวเราเองเราควรจะเล่นกับสัตว์ด้วยความรักและอ่อนโยนไม่ทำให้มันตกใจหวาดกลัวหรือทำให้มันเจ็บพ่อควรระวังเมื่อเจอกับสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเราไม่ควรเข้าไปใกล้เกินไปให้สังเกตดูอารมณ์และนิสัยของมันก่อนหากอยากกัดตัวสัตว์
หรือเล่นกับสัตว์ใกล้ๆก็ควรมีผู้ใหญ่ช่วยดูแลอยู่ด้วยเด็กดีทุกคนต้องไม่รังแกสัตว์กันนะไม่เอาดีกว่าอยู่ดีๆจะไปกอดมันมันอาจจะตกใจก็ได้ใช่ใช่แล้วถ้ากอดแรงเกินไปมันก็จะเจ็บด้วยใช่ใช่แต่ลูกบอลใส่มันเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเวลาพวกเราโดนบอลพุ่งมาโดนยังเจ็บเลยเฮ้เฮ้เฮ้พวกเธอเข้าใจผิดแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าเจ้าดีชอบเล่นลูกบอลมากเตะใส่มันแรงๆได้เลยแล้วถ้ากอดมันแน่นๆก็จะแสดงว่าพวกเราชอบมันมากมันก็ต้องดีใจแน่นอนลองดูนี่สิพวกเธอจะปล่อยให้เจ้ากรีนดี้อยู่ตัวคนเดียวอย่างเศร้าๆแบบนี้เหรอหรือพวกเธอจะเล่นกับมันอย่างสนุกสนานตามที่ฉันบอกล่ะเล่นเถอะสนุกแน่นอนผมว่าไม่เล่นแบบนั้นดีกว่านะครับใช่เราเล่นอย่างอื่นกับมันได้แล้วพวกเราก็ต้องดูดีๆก่อนด้วยว่ามันอยากจะเล่นกับพวกเราไหมน้อยอุตส่าห์สอนวิธีเล่นสนุกๆให้ก็ไม่ทำพวกเธอนี่มันน่าเบื่อจริงๆงั้นฉันคงต้องจัดการเองแล้วเดี๋ยวจะเตะลูกบอลใส่ทั้งเจ้ากรีนดี้แล้วก็พวกเธอทั้ง3คนให้น่วมไปเลยละกันหนีเร็วช่วยด้วยทำร้ายพวกเด็กๆแล้วก็ห้ามทำร้ายกรีนดี้ด้วยนะครับมิสเตอร์แบ๊ดแล้วพวกผมเองก็จะไม่ใช้พลังทำร้ายคุณเหมือนกันนะครับนายเองสินะที่ทำให้พวกกรีนดี้มาทำร้ายพวกชาวเมืองจนบาดเจ็บกันไปหลายคนเลยนี่ไงนายแอบกล้างพวกกรีนดี้จริงๆด้วยพวกคุณเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยนะครับผมแค่อยากให้พวกเด็กๆและกรีนดี้ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานเท่านั้นเองดูสิครับเจ้านี่มันน่ารักขนาดนี้ผมจะทำร้ายมันได้ยังไงเว้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้ากรีนดี้บายบายละนะไม่เป็นไรแล้วนะจ๊ะเย้ยโอ้โหโอ้ยชนะโอ้แล้วเดินกันได้แล้วย้อยโอ้การแก้แค้นของกรีนดี้พวกเราคงไปขวางไม่ได้สินะผมว่าคราวนี้มิสเตอร์แบดคงจะเข็ดแล้วก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆอีกแล้วนะครับไปหาพวกเด็กๆกันเถอะถ้าเราเจอกับกรีนดี้ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วไปเล่นกับมันแรงๆทำให้มันตกใจกลัวหรือเข้าไปจับมันพวกมันก็อาจจะต่อสู้ป้องกันตัวและทำให้เราบาดเจ็บได้นะถ้าอยากจะเล่นกับกรีนดี้ที่ไม่รู้จักพวกเธอต้องระวังตัวดีๆและควรเล่นตอนมีผู้ใหญ่หรือเจ้าของกรีนดี้อยู่ด้วยนะใช่แล้วอย่างเช่นตอนนี้มีฉันที่เป็นเจ้าของอยู่ด้วยพวกเธออยากจะมาลองจับดูก็ได้เลยนะเจ้าจอนนี่เนี่ยใจดีมากถ้าพวกเธอไม่ไปแกล้งหรือทำร้ายมันก็ไม่ต้องห่วงนะมันไม่ทำอะไรแน่ๆเย้ขอจับหน่อยนะว้าวขนนุ่มจังเลยทุกคนนี่คือผู้พิทักษ์จิ๋วที่ช่วยบอกข้อมูลเรื่องอันตรายจากการแกล้งสัตว์ให้กับพวกเราทำให้ทุกคนปลอดภัยไม่ถูกกัดมีแค่คนที่ไม่ยอมเชื่ออย่างมิสเตอร์แบทเท่านั้นที่โดนกรีนดี้กัดไปขอบคุณนะครับผู้พิทักษ์จิ๋วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่าแกล้งหรือทำร้ายพวกสัตว์เพื่อความปลอดภัยของเราและสัตว์อ่อนโยนและใจดีกับพวกมันกันเถอะ